ขออนุญาตตั้งหลักก่อนนะมันแฉะไปหมดอ่ะมันแฉะไปหมดตะกี้ยืนอยู่ที่ศูนย์หนังสือตั้งก่อนฝนตกภาวนาให้ฝนมันตกหนักๆจะได้ยกเลิกเหมือนยกเลิกรัฐธรรมนูญเรื่องฝนนี่ความจริงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับความเข้าใจเรื่องรากเหง้าเผ่าพันธุ์ในอุษาคเนย์เพราะเหตุมันเกิดมาจากฝนมากกับฝนน้อยหรือน้ำท่วมกับน้ำแล้งมันทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆแต่สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่สนใจธรรมชาติแล้วก็ตอแหลธรรมชาติตลอดเพราะฉะนั้นในระบบการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับฝนนะฮะเราจึงอธิบายไม่ได้ในประเพณีหลายๆอย่างความจริงแผนที่ไอ้นี่มันเป็นแผนที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นล้านปีมาแล้วมันแสดงให้เห็นสภาพที่เปลี่ยนไปเหลือปัจจุบันมีทะเลล้อมรอบสองฝ้าถ้าหันหน้าลงทางทิศใต้เราจะพบว่าซ้ายมือเป็นอ่าวไทยทะเลจีนขวามือเป็นทะเลอันดามันทั้งสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเป็นแหล่งให้เกิดมรสุมแล้วก็เอาฝนมาตกบริเวณแผ่นดินใหญ่รวมทั้งหมู่เกาะด้วยนะเราจะสังเกตว่าฝนมันจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนขอให้เข้าใจว่านี่แหละคืออิทธิพลธรรมชาติของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นน้ำมันจะท่วมตั้งแต่ตอนใต้ของจีนมาก่อนแล้วก็เวียดนามเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วมันจะเลื่อนเข้าภาคเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทยขณะนี้น้ำมันจะท่วมแถวภาคเหนือก่อนภาคกลางอย่างรออีกหน่อยเดือนหน้ามันก็ท่วมแล้วมันถึงจะลงใต้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปากใต้จะท่วมกันละพฤศจิกาธันวามันเกิดมาอย่างนี้เป็นล้านล้านปีมาแล้ว เป็นเหตุให้ฤดูกาลของภาคเหนือกับภาคกลางต่างกันภาคเหนือปลูกข้าวก่อนข้าวสุกก่อนเกี่ยวข้าวก่อนประมาณ2เดือนโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นภาคเหนือจะนับเดือนเนี่ยเร็วกว่าภาคกลางประมาณ2เดือนถ้าตอนนี้ภาคกลางเดือน9ภาคเหนือมันเดือน11ไปแล้วเราจะพบเรื่องผิดปกติก็คือว่าลอยกระทงเดือน12ตอนตรงภาคกลางแต่ว่าทางภาคเหนือเขาเรียกยี่เป็งเดือนยี่เป็งคือเขาเป็นเดือนยี่ไปแล้วแสดงให้เห็นว่าประเพณีลอยกระทงไม่เคยมีในภาคเหนือรับไปจากภาคกลางแต่รับมาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งอาจจะพร้อมกับเพลงวันเพ็ญเดือน12ก็ได้อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่ามันต่างกันแต่เราเรียนประวัติศาสตร์กันโดยไม่มีภูมิศาสตร์ไม่มีภูมิประเทศเพราะว่าเราใช้ระบบท่องจำแล้วก็เชื่อ
ที่ครูสอนเป็นพวกเถรวาทะวาทะของพระอาจารย์เป็นใหญ่หรือเป็นเด็ดขาดห้ามเถียงห้ามถามคนไทยความเป็นไทยมันไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวแตกต่างไปจากไอ้คนประเทศอื่นเขาหรอกไอ้ที่บ้าๆบอๆกันอยู่ทุกวันนี่ก็ด้วยความหลงตัวเองแต่ทั้งนั้นน่ะเพราะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของไทยอีกเรื่องหนึ่งว่ามันทำให้คนไทยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นความจริงเหมือนกันนะครับหลายปีมาแล้วตอนผมทำศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆผมทำเรื่องคนไทยมาจากไหนโดยอธิบายว่าไม่มีหรอกไอภูเขาอันไตมันเป็นภูเขาน้ำแข็งไอ้หอกเอ้ยคนแม่งอยู่ไม่ได้เสือท่องก็อยู่ได้คนไทยก็อยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ที่ว่ามึงสมมติเรียกตัวมึงว่าคนไทยเมื่อไหร่ตรงไหน มันก็เหมือนกันหมดอะคนเซาท์อีสเอเชียภูษาคเนไอ้คนฟังมันด่าผมชิบหายเลยไอ้โดยเฉพาะไอ้พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนประวัติศาสตร์มันด่าเช็ดเลยมันบอกไม่รักชาติบอกกูไม่รู้จะรักไปฮัตเตียมึงอะผมบอกว่ามึงเอางี้ไหมมึงไปจับมันเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เอาแม่แต่ละชาติเนี่ยมาเรียงยืนเรียงแถวกันแก้ผ้าให้หมดห้ามพูดแล้วมึงบอกได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนชาติไหนมันบอกไม่ได้เพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันหมดโครงกระดูกเหมือนกันหมดเข้าไล่เรียกกันหมดที่ห้ามพูดก็เพราะว่าถ้าพูดปั๊บมันแสดงออกซึ่งกลุ่มชนกลุ่มไหนถ้ามึงแต่งตัวปั๊บเครื่องแต่งตัวมันบอกอีกว่าเป็นกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นต้องแก้ผ้าเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหนังโป้นะแก้ผ้าแล้วห้ามพูดปั๊บมันบอกไม่ได้หรอกตั้งกระหมูเกาะจนถึงแผ่นดินใหญ่จะว่าไปมันถึงโน่นถึงลังกาถึงอินเดียใต้ทมิฬผมเคยพาพรรคพวกมันพวกปักใต้พวกนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพากันไปมัตราอินเดียใต้ไปเห็นเท่านั้นแหละมันบอกเจอญาติเต็มเลยหน้าแม่งเหมือนคนใต้ทั้งนั้นเลยสิงห์ขนกับทมิฬมันก็พอกันแหละพอกันก็คนแถวๆนครศรีธรรมราชหรือสุราษฎร์ธานีคือมันกลุ่มเดียวกันตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าเรื่องชาติเรื่องประเทศมันมาทีหลังมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่นะครับ ทีนี้เฉพาะเซาท์อีสเอเชียที่ใครเขาบอกวัฒนธรรมไทยวิเศษไม่เหมือนใครในโลกก็ขอประทานโทษเอาเป็นว่าผมสรุปมาให้ได้ประมาณ8อย่างเขาคงแจกไปแล้วนะครับข้อแรกว่าที่เหมือนกันนะกินข้าวเหมือนกันเป็นอาหารหลักเหมือนกันฟาดกันมาโน่นตั้งก็เป็นพันๆปีแล้ว 5,000 ปีเป็นอย่างน้อยเท่าที่พบหลักฐานโบราณคดีนะครับฟาดข้าวเหนียวครับขอประทานโทษแล้วอย่านึกว่าข้าวเหนียวแม่งเป็นลาวเสมอไปฟาดกันมาโน่นตั้งแต่ 12,000 นาจนถึงโน่นนครศรีธรรมราชก็ได้ไอ้พวกปากใต้เคยด่าผมไอ้คนปากใต้ไม่กินข้าวเหนียวกินข้าวจ้าเพราะพวกปากใต้ไม่ใช่ลาวผมด่ามันกลับมาบ่อยหากูไม่ใช่คนปากใต้กูจะไปรู้หาอะไรกูลาวอ่ะแต่กูว่าพวกมึงอะแดกข้าวเหนียวมันถามว่าทำไมกูถามว่าประเพณีแต่งงานมึงเรียกประเพณีอะไรบอกกินเนี้ยวแล้วมึงเอาข้าวเหนียวไปทำที่อะไรมันบอกเอาไปไหว้ผีบรรพบุรุษแล้วมาตะชนมึงแดกข้าวเหนียวเห็นไหมนี่มาเถียงอีกคือถ้าเป็นดัดจริตอะคือไอ้พันข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นพันของเซาท์อีสเอเชียอุตสาหกรรมในการฟาดข้าวเหนียวกันมาก่อนทั้งนั้นนะเกือบทั้งนั้นแหละครับไอ้ข้าวเจ้าเนี่ยมันพันข้าวต่างประเทศผมบอกว่าเคยเขียนไปนะครับจริงหรือเท็จอีกเรื่องหนึ่งว่าข้าวเจ้าเนี่ยหมายความว่าข้าวของเจ้าเสวยแต่มีคนด่าผมแยะนะครับก็บอกเจ้าภาษาเหนือแปลว่าหงบ่อยหาแล้วตะกอดมึงแดกข้าวเหนียวไหนว่ามึงข้าวเหนียวมึงหงหรือเปล่าเขาบอกมันนึ่งเอามึงเอาคำว่าหงเนี่ยไปจากไหนทางนั้นแต่เรื่องนี้มันยังถกกันได้เยอะแยะนะครับเพราะมันไม่มีหลักฐานโดยตรง 100% เพียงแต่ว่าถ้าดูจากหลักฐานแล้วก็
เมื่อพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์จากอินเดียมาถึงเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยพันข้าวมันก็มาด้วยมายังไงอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ทราบหรอกไม่มีหลักฐานแล้วมันเริ่มทำให้พระเจ้าแผ่นดินเริ่มเสวยข้าวเจ้าเพื่อให้ต่างจากฟาดข้าวเหนียวต่างจากคนทั่วๆไปมันกินข้าวเหนียวไอ้พวกไพร่ทั้งหลายมันกินข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีนาหลวงนาหลวงเขาเรียกว่านาปลูกข้าวเจ้าถ้าประชาชนกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเราจะพบนาหลวงเนี่ยอยู่แถวเวียงจันทน์มีอยู่แถวหลวงพระบางมีเพราะประชากรกินข้าวเหนียวพระเจ้าแผ่นดินต้องมีนาหลวงไว้ปลูกข้าวเจ้าขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้าและภาคกลางมันก็มีนาหลวงเอกละปลูกข้าวเหนียวเอาไว้ไหว้ผีไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่คิดว่ามันเป็นวิเศษมหัศจรรย์อะไรเพียงแต่ว่าสังคมไทยอวดว่าขายข้าวดีที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกเสือกไม่มีพิพิธภัณฑ์ข้าวและชาวนาไปดูฮะไม่มีอวดชิบหายเลยแม้กระทั่งพันข้าวหอมมะลิมันมายังไงก็ไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงนี่กินข้าวเหนียวเป็นไอ้กินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับเหมือนกันหมดกับข้าวเน่าแล้วอร่อยนะปลาแดกปลาน้ำบูดูเน่าแล้วอร่อยหมดทั้งภูมิภาคไม่เน่าไม่อร่อยต้องทำให้เน่าไม่มีปลาจะทำให้เน่าเอาถั่วก็ได้ว่าแดกถั่วเน่าขอประทานโทษเพราะฉะนั้นแถวภาคเหนือล้านนามีถั่วเน่ากินอร่อยมันอะไรก็ตามทำให้เน่าแล้วอร่อยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะเท่าที่พบที่อุตสาหกรรมที่อื่นอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่เป็นกระแสหลักอย่างที่อุตสาหกรรมเขามีนะครับมันรวมถึงกะปิน้ำปลาด้วยนะครับเน่าแล้วอร่อยเนี่ยกะปิมันก็ทำให้เน่าน้ำปลามันก็ทำให้เน่านั่นแหละเรือนเสาสูงก็คือที่ทุกคนบอกว่าเรือนไทยนี่ถกกันมากว่าเรือนไทยเรือนเสาสูงเอาไว้หนีน้ำบอกไอ้หาบนภูเขาแม่งก็เสาสูงน้ำแม่งไม่เคยท่วมภูเขามันเป็นวัฒนธรรมใต้ถุนน่ะประเด็นของเรือนเสาสูงมันอยู่ที่ใต้ถุนมันไม่ใช่อยู่ที่หนีน้ำหรือไม่หนีน้ำไม่เกี่ยวกันถ้าหน้าภาคกลางน้ำแม่งแย่โอเคน้ำมันก็หนีน้ำก็ได้แต่ไอ้ภาคอื่นมันไม่มีน้ำจะท่วงไงมันก็เรือนเสาสูงเพราะเขาใช้ใต้ถุนเป็นฟังก์ชันสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนเรือนเอาไว้นอนเฉยๆหนีสัตว์หรือเอาไว้ทำอย่างอื่นบ้างตอนดึกๆแต่ถ้ากลางวันเนี่ยอยู่ใต้ถุนหุงข้าวเลี้ยงผักเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ใต้ถุนหมดพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์อยู่ใต้ถุนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องหนีน้ำเท่านั้นนะครับหนีน้ำนะมันเป็นส่วนพลอยได้ผลพลอยได้ของพวกภาคกลางเขาไอ้กาแลเอาอีกแล้วบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของพวกล้วงของพวกล้านนาบอกไอ้หายเอ้ยแม่งมีทั้งเซาท์อีสต์เอเชียมันไม้ไผ่สองลามคำยันกันมันยันกันไม่ให้หลังคามันยุบทีนี้มันเหลือเขาอยู่ที่ไอ้การแลของภาคเหนือเขามันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เดิมนะมันเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดแถวหมู่เกาะเต็มไปหมดเลยไอ้ที่ค้ำยันสองอันนี่ที่เป็นง่ามออกมานะเขาใช้เอาหัววัวหัวควายที่ไปล่ามาได้เอามาสวมใส่เป็นผียันกันผีอีกทีหนึ่งเป็นการไหว้ผีบรรพชนเพราะนั้นอย่าไปดัดจริตคิดว่าไอ้นั่นเป็นของเฉพาะคนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมันไม่มีหรอกมันเหมือนกันหมดครับแต่ว่ามันส่วนมากเขาเลิกทำไปแล้วเพราะใช้เทคโนโลยีแบบปืนสามารถเอาไม้มาค้ำยันกันได้เองโดยไม่ต้องไขว้
เรือนไทยที่บอกว่าไอ้ที่ทำน่าจั่วสวยงามมักจะบอกกันว่าเป็นเรือนของประชาชนขอประทานโทษประชาชนไม่มีตังค์สร้างหรอกมันเป็นเรือนขุนนางเจ้านายสมัยโบราณน่ะมึงเสือกอยู่เรือนไทยมึงหัวขาดเขาเรียกทำเทียมเจ้านายไพร่ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่กระท่อมไม้ไผ่มันเกิดมาออกจากมดลูกแม่ก็ตกฟากไงเขาถึงเรียกว่าเวลาตกฟากเพราะพื้นมันเป็นฟากไม้ไผ่เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าคนทั่วไปอยู่เรือนไทยไม่ได้หัวขาดไอ้นั่นเขาเรียกเรือนเครื่องสาบอะเรือนเครื่องผูกอะคนพื้นมันอยู่เรือนกุ้งผูกเอาไม้ไผ่มามัดเป็นกระท่อมเพราะฉะนั้นจะผูกใหม่ก็ได้จะลื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไฟไหม้พรุ่งนี้ก็ลื้อใหม่ได้ไปจับไม้ไผ่มาปั๊บแต่เดือยรุ่งเช้าก็เสร็จผู้หญิงเป็นหัวหน้าไอ้นี่เป็นเรื่องปกติรายละเอียดมีแยะไอ้เรื่องผู้หญิงเป็นหัวหน้านะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าผู้หญิงเป็นใหญ่เพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักเพียงแต่ว่าผู้หญิงเป็นหัวหน้าในพิธีกรรมสำคัญเช่นพิธีเลี้ยงผีบรรพชนผีบรรพชนเช่นลาวก็มีผีฟ้าเขมรมีผีมดก็แปลว่าผีนั่นแหละมอมีผีเมงผีพวกนี้มันไม่ลงผู้ชายหรอกผู้ชายมันระยำเพราะฉะนั้นผีมันจะลงผู้หญิงผู้หญิงจึงเป็นผู้เข้าทรงเพราะในสังคมเซาท์อีสเอเชียเนี่ยพิธีแต่งงานผู้ชายมันต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงถ้าประเพณีจีนตรงกันข้ามกันผู้หญิงมันต้องไปอยู่บ้านผู้ชายไปเป็นขี้ข้าเขาอะเราจะพบว่าผู้หญิงจีนไปอยู่บ้านผัวเนี่ยมันเป็นขี้ข้าคนใช้คนใหม่ยกเว้นมีลูกชายเท่านั้นนะเป็นพองฮาวแต่ถ้าหากว่าไอ้พวกตระกูลไทยลาวเนี่ยผู้ชายมันเป็นขี้ข้ามันเป็นตั้งแต่เป็นพิธีแต่งงานก็เรียกมันผู้บ่าวเจ้าบ่าวแล้วบ่าวแปลว่าขี้ข้าไม่ใช่เลยสาวแปลว่านายเจ้าสาวคือนายผู้เป็นนายผู้เป็นใหญ่เจ้าบ่าวแปลว่าขี้ข้าเพราะฉะนั้นอย่าสำคัญตนผิดไอ้พวกผู้ชายทั้งหลายมันเคยมีนักสื่อพิมพ์สื่อมวลชนไปเขียนด่าดาราว่าดาราคนนั้นแต่งตัวเอาผู้ชายแต่งงานเอาผู้ชายเข้าบ้านบอกเอาก็ถูกแล้วไงให้มึงมาเป็นขี้ข้ามึงไปด่าเขาทำไมคือหมายความว่าไอ้สันดานสื่อมวลชนน่ะมันไม่เข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมเพราะตระกูลไทยลาวเนี่ยมันต้องเอาผู้ชายเข้าบ้านเป็นขี้ข้าทั้งนั้นแหละไม่ประเพณีไทยดำเนี่ยผู้ชายต้องไปรับใช้อยู่บ้านผู้หญิงนะไม่ต่ำกว่า15ปีนะผู้หญิงเขาถึงจะยอมรับเป็นผัวถามว่าตอนไปอยู่บ้านผู้หญิงเนี่ยทำอะไรกันได้เปล่าได้เป็นเรื่องปกติมันไม่มีหรอกไอ้พรหมจงพรหมจรรย์แม่งเพิ่งมาสมัยรัชกาลที่4แม้ถ้าหากว่ามึงขี้เกียจเลี้ยงควายขี้เกียจทำนาเขาก็ไล่มึงออกจากบ้านก็หาผัวใหม่หาผู้ชายคนใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรพิสดารทำเป็นดัดจริตดีดดิ้นกันเลยเดี๋ยวนี้ ไอ้สิ่งที่เหมือนกันอีกอันนี้คือเส้นวักศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไอ้พวกโปรเจมต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งโลกนะครับแต่ว่ามันมีบุคลิกเฉพาะของเซาท์อีสต์เอเชียอยู่อันคือไหว้กบไอ้กบโอบนี่แหละครับกบเนี่ย คนดึกดำบรรพ์เขาถือว่ามันมากับน้ำมันเป็นผู้บันดาลให้เกิดฝนเพราะมนุษย์เห็นว่าฝนตกทีไรไอ้บ้านี่มึงมาทุกทีเพราะฉะนั้นเขาเคารพกบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไอ้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่ามโหรสถหรือกลองทองมันมีกบอยู่หน้ากลองไอ้สำหรับตีเพื่อขอฝนมันเป็นที่เขาเรียกวัฒนธรรมดองซอนเพราะมันพบที่ดองซอนเวียดนามเป็นครั้งแรกแต่ความจริงน่ะมันไม่ใช่พบมันเป็นของที่ทำในเวียดนามทั้งหมดหรอกของที่ทำในจีนก็มีในยูนนานก็มีในกวางสีมีมากกว่าเวียดนามอีกเพราะกบเป็นสัญลักษณ์ของฝนนี่เองกบจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันจะมีภาพเขียนสีที่กวางสีปกจ้วงทำท่าเป็นกบเนี่ยรูปคนทำท่าเป็นกบคือทางขาเป็นมุมฉากมันเป็นพันรูปบนหน้าผา
แล้วก็ส่งอิทธิพลมาอยู่แถวภาคอีสานภาคกลางมีภาพเหียนสีประมาณ 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยมีคนทำท่ากบเนี่ยอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับรวมทั้งที่ถ้ำตาด้วงที่กาญจนบุรีก็มีคือหมายความว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการทำบูชายันกบไอ้ผ้าทอทั้งซาวิเศษเชียเนี่ยมันจะมีลายกบคือทำท่ากบทำท่ากลางแขนกลางขาไงให้เหมือนกบกบเวลาที่มันถูกแผ่สองอลึงถูกขึงพืชจะบูชายันน่ะมีอยู่อันหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสัมปดลแต่ว่าสมัยผมเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยนะครับเขาเรียกอวัยวะเพศหญิงว่ากบเช่นผู้หญิงถ้านั่งหวอออกเขาบอกว่าเฮ้ยมึงนั่งให้ดีๆเดี๋ยวกบออกแล้วถ้าเด็กน้อยเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกอีเขียดน้อยคือเขาเรียกอวัยวะเพศคุณลองจินตนาการดูสิเอากบแผ่สองอลึงเนี่ยมันก็เหมือนอวัยวะเพศนั่นแหละ เพราะฉะนั้นกบจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะถือเป็นผู้ให้กำเนิดด้วยไงตะกี้ผมบอกใช่ไหมทำท่ากบคนเนี่ยกางแขนกางขาทำท่ากบย่อเข่าหน่อยท่าสี่เหลี่ยมมันคือท่าละครท่าโนราลำโนราต้องทำท่านี้เวลาโนราโรงครูไหว้ครูท่าโขนท่ายักษ์กับท่าลิงต้องแบกขาย่อเข่าเขาเรียกตั้งเหลี่ยมทีบเหลี่ยมนั่นแหละท่ากบแต่อย่าไปถามครูนาฏศิลป์เขานะเขาจะบอกว่ามาจากอินเดียท่าเทวดาแต่สำหรับผมนะเนี่ยมันต้าพื้นเมืองซาวิเศษเจเพราะอินเดียไม่ทำท่านี้แล้วปฏิมากรรมเขมรปฏิมากรรมภาพสลักตามปราสาทหินไปดูเถอะลูกผู้ยิ่งใหญ่ปั๊บนี่ออกท่ากบทั้งนั้นแหละคือตั้งเหลี่ยมย่อเข่าไอ้นี่เป็นลักษณะเฉพาะที่ผมเห็นในซาวิเศษเจที่อื่นไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับแล้วมีมากด้วยไม่ใช่มีปกติธรรมดาแล้วมันแสดงออกมาในท่าโขนและท่าละครโดยเฉพาะโนราซึ่งเป็นท่าหลักที่เขาเรียกว่าท่าไหว้ครูท่าครูเขาปฐมพรหมสีหน้าย้ายท่าอาลาเพียงไรอีกอันหนึ่งก็คือประเพณีพิธีกรรมของอุษาคเนย์พิธีศพแม่งนานหลายวันมันคืออะไรมันคือปล่อยให้เน่าอ่ะแล้วมันหลักอันเดียวกันกับไอ้อาหารเน่าและอร่อยนั่นแหละหลายท่านคงรู้จักทุ่งไหหินไอ้นั่นแหละโกดหินพระบรมโกดเนี่ยที่เราเรียกพระบรมโกดเนี่ยคือใช้ใส่ศพนั่งจำได้ไหมถ้าไปอ่านเอกสารโบราณเขาจะพบว่าในพระบรมโกดนั้นจะมีเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมาสำหรับเอาศพเนี่ยตั้งเข้าไปสวมกับเหล็กแหลมนั้นเหล็กแหลมเนี่ยจะทำหน้าที่ดึงเอาเลือดข้างในหรือน้ำเหลืองที่อยู่ข้างในไหลออกข้างล่างที่เขาเรียกพระบุพโพแล้วจะต้องมีถาดรองน้ำเหลืองเวลาตั้งศพหลายวันถาดอันนั้นแหละคือคล้องวงใหญ่คล้องหุยอะแล้วกลางคืนเนี่ยจะมีข้าราชการมหาดเล็กต้องเอาพระบุพโพแอบไปเผาทิ้งไอ้นี่โบราณมันมีเอกสารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หีบหินเนี่ยหีบศพอ่ะเขาเรียกหีบหินเดิมทีมันมีอยู่บนปราสาทนครวัดนครเขมรไอ้ฝรั่งเศสมันเอาไปตกน้ำหายไปไหนตรงแม่น้ำโขงตรงไหนก็ไม่ทราบแหละในหมู่เกาะบรรดาหมู่เกาะทั้งหลายมันจะมีหีบหินเนี่ยเป็นตะกอนที่มีเต็มไปหมดมีเกือบทุกแห่งมันเรื่องของศพเจ้านายอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพระบรมโกศไม่ได้มาลอยๆมันมีที่มาแบบนี้นะครับแต่โอเค ส่วนที่ตั้งพระบรมโกศนั้นเป็นซุ้มจำลองมาจากปราสาทนครวัดสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนเพราะฉะนั้นงานพระเมนเนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรอกถ้าตามหลักฐานมันเพิ่งมีในสมัยพระเจ้าประสาททองสมัยอยุธยาคือทำเรียนแบบปราสาทหินนครวัดท
ทำหินไม่ได้ก็เอาแค่ไม้วะก็ยังดีไอ้นี่พิธีศพนะครับมันมีหลักฐานด้วยว่าในหมู่เกาะแถวอินโดนีเซียเนี่ยขนาดเขาเปลี่ยนศาสนาเป็นนับถืออิสลามเป็นมุสลิมแล้วแต่พิธีศพยังทำหลายวันอยู่แล้วยังต้องไปทางเรือต้องไปทางน้ำอยู่เพราะเชื่อว่าวิญญาณหรือขวัญเนี่ยมันมากับน้ำมันมากับพญานาคเมื่อจะกลับก็ต้องกลับไปสู่ถิ่นเดิมคือบาดาลต้องไปทางน้ำเอกสารสมัยอยุธยางานพระบรมศพไปทางเรือเชิญศพไปทางเรือเราจะพบว่างานพระบรมศพกรุงเทพมีราชรถใช่ไหมฮะลึงชักออกมาจากพิพิธภัณฑ์ไปดูราชรถสิหัวเป็นพญานาคเขาเรียกว่าราชเรือใส่ล้อผมเคยเห็นหนังข่าวของยูซิตถ่ายพระราชพิธีงานพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินเขมรมันก็เอารถยนต์นี่แหละทำเป็นเรือแต่หัวเป็นพญานาคแต่เป็นรถยนต์นะครับแล่นไปตามถนนทั้งหมดเนี่ยคือคติความเชื่อของงานศพอย่านึกว่าเวียดนามไม่มีนะมันมีลายเส้นอยู่ก็คือเรือพระราชพิธีนั่นแหละงานพระบรมศพไปทางน้ำสิ่งที่ร่วมกันที่เห็นได้ถึงปัจจุบันใช้กันอยู่ทั่วไปคือคล้องตีโมงนี่แหละนี่แหละคล้องศักดิ์สิทธิ์เสียงโลหะเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ค้นพบเมื่อประมาณสักอย่างน้อย 2,500 ปี 3,000 ปีมาแล้วเขาทำด้วยสำริดเมื่อเสียงมันกังวานเนี่ยการได้ยินเสียงกังวานครั้งแรกเนี่ยมนุษย์แทบจะขาดใจตายกลัวชิบเป๋งเพราะฉะนั้นมันเป็นเสียงสวรรค์เสียงที่สื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติคือพวกผีและเทวดามันจึงศักดิ์สิทธิ์สืบมาจนปัจจุบันตามวัดเต็มไปหมดใช่ไหมครับพร้อมอินโดนีเซียใหญ่กว่าเมืองไทยคล้องครับมีมากด้วยเพราะฉะนั้นเสียงคล้องจึงเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดในวงดนตรีที่เราเรียกว่าปี่พาทย์เขาจะยกย่องคล้องวงใหญ่เนี่ยเป็นครูใหญ่ของวงปี่พาทย์เป็นผู้เดินทำนองหลักมันเป็นลักษณะร่วมของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับไอ้ท่าฟ้อนระบำลำเต้นที่เหมือนกันผมได้บอกไปแล้วมันก็มาจากไอ้ท่ากบนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไปฟังพวกกรมศิลปากรเขาจะบอกว่ามันมาจากอินเดียนะครับแล้วคุณก็ลองถามไอ้คนที่บอกคุณหน่อยว่าเคยไปเห็นอินเดียเขาทำท่าแบบนี้มันมีตรงไหนและครูคนนั้นเขาจะตอบไม่ได้หรอกเขาจะอ้ำอึ้งเขาบอกไม่รู้เหมือนกันพระอีสวนสอนไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมาก่อนอินเดียเป็นของพื้นเมืองดั้งเดิมประมาณ 2-3 พันปีมาแล้วก่อนที่จะรับอารยธรรมจากอินเดียซึ่งเป็นลักษณะร่วมของเซาท์อีสต์เอเชียแต่เมื่อรับอารยธรรมจากอินเดียรับศาสนาแล้วมันก็มีร่วมกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพุทธกับพราหมณ์ผีเดิมทีเนี่ยเรานับถือศาสนาผีแล้วเราก็เอาพุทธกับพราหมณ์เนี่ยเข้ามาผสมเพราะฉะนั้นคนไทยก็โกหกตัวเองอยู่ทุกวันนี้ว่าตัวเองนับถือพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์มันไม่มีหรอกคุณก็บ้านคุณยังนับถือเทวดาอยู่เลยยังนับถือผีอยู่เลยมีทั้งศาลพระภูมิมีทั้งศาลเจ้าที่แล้วคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นพุทธผีพราหมณ์พุทธมันผสมกันมาตั้งแต่มันมาถึงนั่นแหละตั้งแต่พราหมณ์กับพุทธมาถึงมันก็ผสมกับผีแล้วไม่เชื่อไปดูได้ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวันนี้เขาพบหินตั้งบนยอดเขาผู้หางหน้าผีพราหมณ์พุทธอยู่ด้วยการครื้นเครงไปดูได้ศิลาจารึกบนฐานพระอิศวรที่จังหวัดกำแพงเพชรมีคำว่าพุทธศาสนากับไสยศาสนาแล้วยังมีคำว่าเทพกามอีก
ไอ้ที่คุณบอกทุกวันนี้ว่าไสยศาสตร์เป็นเรื่องอะไรนะเดรัจฉานวิชาขอประทานโทษเขาเป็นเดรัจฉานกันมาตั้งแต่ยุทธอยุธยาทวารวดีแล้วไอ้คุณมันพวกอะไรนะมนุษย์ต่างดาวไอ้เชื่อศาสนาต่างดาวมั้งคือโกหกตัวเองอ่ะทั้งที่ตัวเองก็ไหว้ผีอยู่ทุกวันพิธีกรรมแม่งโคตรพราหมณ์เลยคุณไปดูเองพุทธมันอยู่โดดๆไม่ได้มันอยู่กับผีกับพราหมณ์มาตลอดแต่เราโกหกตัวเองต่างหากอยากจะเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อ้าวแล้วทำไมมึงไม่ไปนับถือวิทยาศาสตร์ซะเลยมึงนับถือศาสนาทำไมศาสนามันจะพิสูจน์ไม่ได้สิวะขอประทานโทษถอนคำพูดคำว่าวะมันมีอีกหลายประเด็นที่เราเนี่ยโกหกตัวเองนะครับก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรารับมาจากอินเดียแล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นของไทยแท้ประเพณีไทยความจริงเราเอาของเข้ามาแล้วลืมไปมันเนื่องจากว่าเราไม่ยอมพูดความจริงไม่ยอมรักษาความจริงกันประเพณีกราบไหว้อะไรต่างๆก็เท่ากับของฮินดูขาวของพราหมณ์ของพุทธขาวมันมากับศาสนาก็มีเขาไหว้เหมือนกันหมดนะทั้งเขมรลาวชาวยวนสมัยก่อนพม่าเขาก็ไหว้มอญเขาก็ไหว้เอ้าแล้วมึงทำไมมึงบอกว่าไหว้เป็นของไทยเออประหลาดไอ้คนพวกนี้เอาเข้ามาแท้ๆแล้วมาปุ๊บเป็นของตัวเองประเพณีบวชคุณไปดูเองพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกไว้ว่ามึงจะต้องแห่นาคในพระวินัยสงฆ์ไปดูได้เองโกนหัวเข้าโบสถ์เลยนี่มึงมาทำพิธีบวชกัน3วัน7วันบางทีนาคเมาแป๋เลยก่อนจะบวชไอ้นี่มันพิธีพื้นเมืองผีชัดๆทำขวัญนาคมีเมื่อไหร่กันล่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกมึงมานั่งทำขวัญนาคลำพึงลำพันพระคุณของแม่อ้าวทุกวันนี้เอาพ่อไปผสมเดิมทีไม่พ่อไม่เกี่ยวไอ้ทำขวัญนาคเนี่ยพ่อไม่เกี่ยวพ่อไปต้มน้ำร้อนไปต้มน้ำไปหุงข้าวมันเรื่องของแม่เขากำลังบอกไอ้นาคว่าไอ้นาคมึงจำไว้นะมึงอยู่ในท้องกู9เดือนไอ้ห่าพรุ่งนี้เนี่ยมึงจะเป็นลูกพ่อแล้วคือเนี่ยวันนี้มึงเป็นลูกแม่มึงรู้ไหมเพราะฉะนั้นหมอขวัญเนี่ยก็จะต้องลำพึงลำพันว่า9เดือนในอุทธรแม่ต้องโยกท้องคลอนอดหวานอดมันอดมันอกเผ็ดอดน้ำตาลเมืองเผ็ดอดอึ๊บกับพ่อมึงเห็นไหมเนี่ยกูอะกว่าจะคลอดมึงมาได้ลำบากชิบหายอะพรุ่งนี้มึงจะเป็นลูกพ่อแหละเข้าบวชปักกูก็ถูกตัวมึงไม่ได้แล้วบาปเพราะฉะนั้นวันนี้วันของแม่นะมันคือประเพณีที่ศาสนาผีกำลังทวงบุญคุณบอกไอ้นาคว่ามึงอย่าลืมแม่อย่าลืมกูเพราะพรุ่งนี้มึงจะเข้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาใหม่ที่มาริบอำนาจของแม่ไปของผู้หญิงเข้าไปเห็นไหมผีชัดๆแล้วไหนมึงบอกพุทธก็ไม่มีอินเดียไม่มีไปดูได้ไม่มีไอ้นี่ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับไอ้มหากาพย์รามายณะความจริงแล้วมหากาพย์รามายณะของแท้เขาเนี่ยไอ้หนุมานมันก็เป็นนักพรตนะแต่หนุมานพอมาถึงเมืองไทยมึงเรียบร้อยมึงเอาบุคลิกขุนแผนใส่ปากเข้าไปปี้ชิบหายเลยมึงสัตว์เสิร์ชไม่เว้นปลามึงยังปี้เลยแต่ว่าหนุมานต้นฉบับเขาเนี่ยเป็นนักพรตนักบวชต้องบำเพ็ญศีลภาวนาไปกับพระรามเรื่องลายกนกคือเราชอบคิดว่าไอ้ลายกนกต้องไอ้ลายไทยเรียกมันว่าลายไทยไอ้นี่ก็ลายไทยน้องก็ลายไทยความจริงเนี่ยลายกนกมาจากอินเดียนะครับและมันมีเหมือนกันหมดทั้งเซาท์อีสเอเชียลายไทยลายเขมรลายลาวลายมอญลายพม่าแม่งอันเดียวกันหมดมังกนกจากอินเดียรับมาสมัยทวารวดีทีนี้ลายใครลายมันก็เหมือนลายมือเราอ่ะกับลายมือเพื่อนยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นลายมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงแล้วมันก็ต่างกันไปแล้วแต่ท้องถิ่นสรุปหลังรับศาสนาอิสลามแล้วทีนี้มันก็แตกต่างกันไปแยะนะครับเอาเป็นว่าวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าไทยเนี่ยผมเห็นว่าที่เราใช้กันอยู่ใช้บังคับกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีส่วนที่ทั้งก้าวหน้าและล้าหลังไอ้ส่วนที่ก้าวหน้ามันก็มีไอ้ส่วนที่ล้าหลังก็มี
แต่สิ่งที่เราใช้กันอยู่ในส่วนใหญ่มันเป็นส่วนที่ล้าหลังก็คือบังคับให้คนเนี่ยต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของผู้มีอำนาจและยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจชนชั้นปกครองชนชั้นนำซึ่งเราก็เป็นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อ้างว่านี่คือความเป็นไทยไม่ใช่หรอกอันนั้นข้ออ้างที่ชนชั้นนำเขาจะเอาอำนาจไว้รักษาอำนาจไว้เพราะนั้นไอ้ส่วนที่ก้าวหน้าผมเห็นว่าในเรื่องอาหารเนี่ยมันมีลักษณะก้าวหน้าคือมันผสมประสานสูงผมเคยท้ากันว่าเฮ้ยมึงบอกกูมาที่โต๊ะทั้งโต๊ะเนี่ยที่มึงนั่งกินกันอยู่เนี่ยตรงไหนอาหารไทยคือทั้งหมดมันเรียกอาหารไทยปล่อยหาแกงน้ำข้นมันก็แขกแกงน้ำใสแม่งกระเจ๊กแล้วมึงจะเอาตรงไหนอาหารไทยไม่มีทั้งหมดนั่นแหละมันคือการผสมผสานจากอาหารของนานาชาติไม่รู้เอามาจากไหนกันบ้างแล้วมันเกิดสิ่งใหม่อร่อยว่ะยกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวมึงไปดูดิก๋วยเตี๋ยวชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเจ๊กแง่แต่มึงกินมันไม่มีรสไอ้ห่าใส่ถั่วงอกถั่วงอกใส่ลูกทงลูกกินอร่อยจิ๊บเป๋งมึงกินไม่มีอ่ะไม่อร่อยแบบเนี้ยไม่มีล่ะน้ำส้มสายชูไอ้ไม่ใช่ไอ้พริกดงพริกดองรับรองไม่มีไข่เจียวมึงจะไปหาไส้ยากเลยเมืองจีนแม่งหาแดกไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็นทั้งที่ไอ้กระทะเหล็กเนี่ยมันหัวใจสำคัญมันมาจากเมืองจีนกระทะเหล็กเนี่ยมันทำให้อาหารพัฒนามันมาจากเมืองจีนในกระทะเหล็กเทคโนโลยีของจีนเขาแต่มันส่งผลให้อาหารไทยเนี่ยพัฒนาไปตามอาหารจีนมีคนเขาบอกหลายคนว่าไปดูได้เลยเซาท์อีสเอเชียถ้าอาหารมันไม่มีเจ๊กเข้าไปผสมนะแดกไม่ลงเขาว่างั้นนะผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ชำนาญการท่องเที่ยวไม่เหมือนพวกเซาท์อีสเอเชียเขาเที่ยวจังความเป็นไทยในวัฒนธรรมอาเซียน คือมันดูถูกคนอื่นเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วดูได้จากชื่อเพลงไทยไอที่บอกว่าเขมรไล่ควายก็ดีลาวดวงเดือนก็ดีอะไรนะแขกบันปนบ้าบอคอแตกอะไรที่ชื่อนำหน้าด้วยชาติพันธุ์ไอ้นั่นละมันดูถูกเขาทั้งนั้นแหละไอ้พวกดนตรีไทยพยายามจะตีความว่านี่เป็นการให้เกียรติอ้างอิงใส่ฟุตโน้ตกูบอกไอ้ห่ามึงไปดูดิเพลง12ภาษามึงเอาชาติอื่นเขามาเรียงลำดับหมดเริ่มต้นโดยไทยออกเพลงกราวนอกตีตูมตูมตูมยกทัพโยธามึงจะไปจับหมอนจะไปจับลาวงี้มึงดูถูกคนชาติอื่นหมดเลยไอ้นั่นแหละคือสะท้อนสันดานมึงชัดๆเพราะฉะนั้นคุณหาญาติลำบากหามิตรลำบากถ้าไม่ปรับตัวเองผมจึงเห็นว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ความเป็นไทยเนี่ยมันดูถูกคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่เขียนประวัติศาสตร์แบบคลั่งชาติคือถ้าไม่เลิกตรงนี้มันก็เลิกไม่ได้มันก็หามิตรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละลำบากแต่ใครจะไปทำได้ไม่รู้แค่บอกว่าคนไทยคือใครก็อ้วกแล้วผมแค่บอกว่าคนไทยอยู่ที่นี่แม่งผสมทุกเผ่าแหละเท่านั้นก็ถูกด่าเต็มเลยว่ามันละแต่ที่มึงคนไทยตรงไหนมึงเกิดที่ไหนมันบอกถ้าบ้านอยู่พัทลุงอ่ะไอ้ห่ามึงทำมินผสมสิงห์หนบอกถ้าอยู่ภาคกลางอ่ะอ๋อไอ้ลาวลืมกำพืชมาอยู่ในวัฒนธรรมมอญเขมรแล้วเสียงได้ผัวเจ็ดนั่นแหละคนไทยแล้วมึงจะว่าไงก็เรื่องจริงมันเป็นอย่างเงี้ยหลักฐานมึงถามมึงบอกกูหน่อยสิว่าคนไทย 100% แม่งอยู่ที่ไหนไม่มีทุกคนจะบอกว่าพ่อกูรังกระแหมบอยหามึงเคยไปตรวจ DNA ท่านเหรอกูยังนึกไม่ออกพ่อกูรังกระแหมมีจริงป่ะจ้าลึกยังไม่จริงอ่ะแล้วตรวจพ่อกูรังกระแหมมีจริงอ่ะจะกูให้กูเชื่อได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะว่ากันไปแล้ว พระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นตั้งกับพระเจ้าอู่ทองมาเลยสมเด็จพระรามาธิบดีถามว่าเป็นลาวหรือเป็นเขมรนี่ยังไม่มีใครตอบได้นะแต่ชีวิตประจำวันพูดเขมรแล้วมันจะว่าไงเขาบอกว่ามีหลักฐานไหมไม่มีแต่ทุกวันนี้มึงใช้ราชาศัพท์ภาษาเขมรไงและอยุธยามันมาจากละโว้ลพบุรีลพบุรีน่ะมันเครือญาติผู้ใหญ่ของนครวัดเขามึงจะว่าไงอ่ะเขมรก็อำนาจเขาถึงนั่นน่ะพวกนครวัดนครธมมึงพิสูจน์มาสิว่าไม่ใช่
ถ้ามึงไม่ใช่แล้วมึงใช้ภาษาเขมรเป็นราจับแล้วคุณราชาจับได้ไงอ่ะนี่ไงเจ๊งเลยพระปางวัดอรุณเกือบพังอ่ะก็ไอ้ห่าพระปางมาจากเขมรมึงเถียงมาได้ว่าไม่ใช่หลายปีมาแล้วพรรคพวกสยามรัฐเขาจะไปสัมภาษณ์อาจารย์คึกฤทธิ์ตอนนั้นท่านจะฉลองอายุเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่มันนานหลายปีแล้วมันก็มาถามว่าเฮ้ยไอ้คิดมึงจะฝากคำถามอะไรไปถามอาจารย์บ้างบอกเฮ้ยฝากหน่อยฝากหน่อยเรื่องใหญ่กูไม่กล้าถามเรื่องอะไรมึงช่วยถามหน่อยว่าพระปางวัดอรุณมาจากไหนกูอยากรู้ไอ้คนนั้นบอกเออใช่ใช่คนก็อยากรู้เหมือนกันอีกสักอาทิตย์นึงต่อมามันก็นัดไปกินเหล้ากับร้านสกายไฮร้านตะเวนมันบอกว่าอาจารย์ตอบมาแล้วเฮ้ยตอบว่าไงอาจารย์บอกว่าพระปางวัดอรุณมาจากศิวลึงบอกเอาเลยแล้วท่านบอกอะไรเปล่าแล้วมึงถามเปล่าแล้วไอ้ฝักเพกาฝักเพกาที่มันอยู่ยอดพระปรางวัดอรุณมาจากไหนบอกถามอาจารย์ตอบแล้วตอบว่าไงเขาบอกว่าน้ำอสุจิพระอีสวนกูกราบลาเลยกูไม่ไหวอย่างนี้กูมิบังอาจยอมแพ้ยอมผมก็ยอมกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ